าเงียบเลย Reserve time. โอเคดูหน้าครับลูน่าโดนแบนออกไปแล้วฮะไม่เห็นลูน่าแล้วเย่ในสุดถังผมก็มีถังผมก็มีคนหยอดแล้วฮะคนหยอดถังมาถังผมไม่โล่งแล้วนี่มีกระพริบด้วยแวบๆ Earth Spirit Earth Spirit ครับ Dire Team's turn to pickC9 Vein 4ฮะส่วน TNC Pro Earth Spirit Earth Sand King ครับ Earth Spirit ของ TNC Pro นี่ก็เล่นอยู่บ่อยครั้งนะฮะเพราะว่าทางด้านทิมใช่ไหมทิมก็จะเล่นค่อนข้างเก่งนะฮะมันหยอดยังไงอ่ะตรงแชทนะครับจะมีรูปสามเหลี่ยมอยู่นะฮะ5 seconds remainingแป๊บหนึ่งนะฮะเนี่ยตรงแชทมันจะมีรูปสามเหลี่ยมอยู่กดตรงนี้แล้วมันก็จะมีแบบซื้อแล้วก็หยอดฮะมันก็จะหยอดโปรยมาปู้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 ประมาณนี้ฮะเสียงเอฟเฟกต์ประมาณนี้เนาะหยอดลงมานะครับแล้วแต่ตามศรัทธาครับนะฮะคือถ้าเป็นก้อนใหญ่ๆมันก็จะเด้งเด้งอันเล็กๆในถังออกมานะครับตามเอฟเฟกต์เหล่านี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะมันมีฝรั่งคนหนึ่งแบบเชลลิงบิตที่แบบมีคนหยอดมาหมื่นหนึ่งเงี้ยหมื่นบิตเงี้ยไอตัวเล็กๆที่อยู่ในถังเนี่ยมันเด้งออกมาเลยเหลือไอ้ก้อนหมื่นหนึ่งก้อนเดียวเนี้ยเหมือนแบบหยอดสู้กันเปล่าหรอครับจริงๆมันเป็นการเชียร์นะครับแล้วมันก็จะเป็นไอคอนบิดนะฮะกระพริบกระพริบด้านหน้าของชื่อด้วยนะครับส่วนอีโมดเนี่ยก็อีโมดก็น่าจะพฤหัสนะเพิ่มมาอีก2อันนะครับพอดีคนวาดของผมเขาไม่ว่างนะครับนะก็ไม่เป็นไรนะครับใครที่สับอยู่ก็รอใช้เลย10 seconds remainingFive seconds remaining. Radiant team ban. Ban ออกไปครับ Undying แล้วก็ตามด้วยตัวของ Faceless นะฮะ Faceless Void C9 นะครับ Ban Shadow Demon ออกไปฮะสวัสดีครับท่านที่ทักทายมาตอนเช้านะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้นอนแล้วก็เพิ่งตื่นนะครับสวัสดีด้วยนะครับ Five seconds remainingเราก็จะสตรีมยาวๆกันไปนะส่วนดูย้อนหลังดูที่ YouTube เหมือนเดิมนะครับเมื่อวานผมอัพคลิปย้อนหลังไปแล้วนะนะฮะอาจจะตัดหัวตัดท้ายไม่ดีเท่าไหร่นะครับเบลอๆนิดนึงครับแต่ว่าก็เริ่มเกมเป็นหน้าดามแล้วหน้าจบก็เป็นหน้าสกอร์บอร์ดนะครับมีโปก็เลยทีเดียวมาอะไรตรงนี้ล่ะคิสเซนไมเดนครับคิสเซนไมเดนนะครับโดนแบนออกไปแล้ว10 seconds remaining 5 seconds remainingReserve time. Dazzle. เป็นดัซเซิลครับ Radiant team's turn to pick.
ผมก็งงเหมือนกันว่าทำไมเขาเอาคู่ชิงขึ้นก่อนคู่ชิงที่3ครับผมก็นึกว่าผมดูตารางผิดนะแต่จริงๆมันใช่5 seconds remaining แต่จริงๆพรุ่งนี้ก็อยากภาค Reserve time อยากภาค Facelet แหละแต่แบบมันช่วงเวลากลางวันนะฮะไม่รู้ว่าจะมีเวลาว่างภาคสักแค่ไหนนะฮะพรุ่งนี้หรือเมื่อลืนสินะฮะ10 seconds remaining เนี่ยมาเลอันกับอินเฟมัสอีก2ชั่วโมงครึ่งซึ่งคู่นี้โบ5ผมก็งงว่ามันจะทับกันหรือเปล่านะฮะอาจจะแบบคู่ชิงเมนสเตทแล้วเราไปถ่ายอะไรอันประมาณเกม2เกม3อะไรประมาณนี้ก็เป็นได้ฮะ C9 ครับโอเกอร์เมจัยครับผมRadiant team's turn to pick. Cloud Nine ก็ไลน์อัพคุ้นๆนะฮะไอ้นี่มันทีมนี่ปะ 10 seconds remaining. ทีมอะไรเก่านะ 5 seconds remaining. ทีมแรปเบิ้ลทีมเฟรนด์อะไรประมาณนี้ปะ Reserve time.Feeling those icy tendrils ที่มี Age ครับผม Baby Knight นะฮะแล้วก็ Hestage Rotten Rice นะแล้วก็น้องหน่อยนะฮะอ๋อคุกกี้เก่าโอเค Imperial เก่าโอเคทีมคุกกี้เก่ามีน้องหน่อยใช่ไหมมีน้องหน่อยนี่คุกกี้เลย Danish Bear โอเค Imperial นะครับพูดถึงคุกกี้กล่องแดงๆมาลอยมาเลย10 seconds remaining 5 seconds remaining Reserve time เนี่ยอยากกินมากเลยตอนเช้าแบบหมายเด็กๆนี่มันแพงนะบอกไว้ก่อนเป็นท็อปเทียร์ในการจับกล่องขวัญบัตเตอร์คุกกี้สูตรเดนมาร์กโอ้นี่มาจากเดนมาร์กด้วยนะเนี่ยแสดงว่าชื่อ Imperial ไม่ได้มาเล่นๆมาพร้อมคุกกี้กล่องแดงTeen C Pro ครับ Reserve time แล้วหยอดถังมาเลยปุ้งปิ้งหยอดมา1บิตนะครับขอบคุณครับจะ1อันหรือ100อันจะ1,000อันก็ได้หมดนะฮะถ้าสดชื่นจะกดรัวๆแบบประมาณ1เม็ด10อันมันก็จะแบบโรยมาแบบเยอะมากครับปุ้งปิ้งEmber Spirit ครับ Ember สายเวทนะฮะ Mid Lane แสดงว่า Vein Full Carry นะฮะสืบ3ตำนานนะฮะ Vein Full Carry ส่วน Mid Lane ของ TNC Pro ครับ Invoker มั้ย5 seconds remaining Queen of Pain ก็คงจะเข้าท่าหรือเปล่า Reserve time หรือว่า Ursa ตบมันเลยมีตบมันหรือ Templar Assassin ดีเต็มถังไม่มีครับเพราะถ้ามีคนซื้อบิดประมาณว่าแบบซื้อบิดประมาณว่าแบบเยอะกว่ามันจะเคาะไอ้ตัวเล็กๆข้างในออกครับมันเลยนะขอบคุณมากครับเคาน์เตอร์ก็แข็งนะจะไปฝึกภาคอยู่เหมือนกันนะครับจักรนอตจักรนอตครับมิดเลนของ TNC Pro นะฮะเป็นจักร
ริ่มเกมกันมานะครับคู่ระหว่างทางด้านตัวของคราวนายแล้วก็ทีนซีโปรครับรอเกมเริ่มกันสักครู่Shout out to WESG Alibaba นะฮะอยู่เป็นนะครับน้องไลซ์นะฮะกล่าวถึงแจ็คมานะครับว่าเจ้าของ Alibaba จัดการแข่งขัน WESG เนี่ยได้อย่างยิ่งใหญ่มากนะครับนะฮะแต่ตอนนี้ก็เหลือปรับบาลานซ์ทีมชาติแหละนะครับว่าต้องมีระยะเวลาในการจูนกันด้วยนะครับไม่ใช่ว่ามาแบบมั่วๆซั่วๆหรือว่าเอาทีมแบบเทียร์ต่ำๆมานะครับการแข่งขันจะได้แบบดูแกรนด์มากขึ้นนะฮะเอชครับเวนฟูลสปริตครับผมเบบี้ไนท์นะฮะเอมเบอร์สปริตครับเฮสเตโจรอตเทนแบดไรเดอร์ไลส์ดูบิกแล้วก็โนอานะครับเป็นทางด้านโอเกอร์เมจัยTNC กูกูครับจักรนอตครับรอยนะฮะดัสเซนทิมส์เอิร์ธสปริตครับราเวนวีเวอร์และสุดท้ายครับแซมเอชฮะเป็นแซนคิงจังมาพอไม่แจ็คแมวเดี๋ยวช่องบินมาดูสิทีมเดนมาร์กเดนนิชสมองกันมา5ตัวเลยนะฮะเอาทางด้านไลส์เนี่ยนำทีมมาก่อนวางเซนที่วอลลงไปครับในจุดนี้ปักลงไปครีปไม่เกิดด้วยนะออมมาแล้วฮะออมโลกันมาแล้วสโมกหลุดไปแล้วยังไงต่อแล้วสแปมลงไปกูกูเดินเข้าหาเลยครับเอาเดินติดกันอยู่อย่าบล็อกทางกันสิโอ้โดนไปแล้วเอ็ดเจ็บหนักเหมือนกันไลส์โดนไปนะเฟิร์สบัตแรกเป็นของทางด้าน TNC ครับผมต่อเนื่องครับเละเทะหมดเลยโอ้ขอบคุณอาเบโดนะครับนะเอาโนอาไปอีกแล้วก็นี่แหละฮะโนอาเรียบร้อยงายเงือกเป็นไปครับขอบคุณอาเบโดนะครับโดเนเตอร์ประจำช่องของผมนะครับโดเนทเข้ามา 14.13 เหรียญนะฮะ500บาทโดยประมาณแก๊งตัวเองครับผม02นะฮะตั้งแต่หัววันเลยทีเดียวเบบี้ไนท์ครับเอมเบอร์สปิริตครับเจอกับทางด้านจักรนอตฮะมิดเลนฮะจักกับเอมเบอร์ทีมนี้ก็จะมาแก๊งรัวๆครับวางทั้งออฟเซอร์วอร์ดไว้ด้านข้างฮะตรงหน้าโรชานครับของทีม TNCแต่ TNC เนี่ยก็เป็นจุดโพซิชันยืนค่อนข้างดีนะไม่ได้หมายถึงว่าฝั่ง TNC ยืนดีนะครับแต่ว่าโค้งไปเจอจักซะก่อนครับแล้วจักเนี่ยมันจะแบบเบดฟูรี่ปั่นหลบเวทได้นะฮะและทำดาเมจได้เยอะมากในช่วงต้นเกมครับก็เลยเงือบเป็นไปฮะแบดไรเดอร์มาเป็นออฟเลนเนอร์นะฮะไล่ทางด้านแซมไปแซมมีสตันผมโดนไป5สแต็กครับอุ้ย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 เกือบไปแล้วก้อนมันลอยมาแมปให้แต่ว่าไม่โดนนะฮะก้อนนี้ทีมมิดเลนครับเบบี้ไนท์เจอกับทางด้านกุกกุด้านล่างนี้ก็ยังไงดีริมาน่ากันอยู่ครับเดินผ่านเข้ามานี่ฮะกลิ้งอัดเลยครับแกงยับครับบอกแล้วเอิร์ธสปิริตฮิวอัดมาต่อเปิดไฟเออร์ไฟมาแต่โดนตัวของไพซอนทัชไปแล้วก็ถอยเข้าป้อมไปได้ครับไม่รีบร้อนตรงกลางนี้ครับยังไงสับเอาระยะเลือดเอาโดนนะฮะโดนเบดฟูรี่นะครับนี่ฮะเบดฟูรี่ปั่นเลยฮะตายครับผมเบบี้ไนท์เบบี้ไนท์ตายครับแต่ว่าก็แลกกันไปครับมีโอเกอร์เมจัยเข้ามาช่วยซ้อนนะฮะสกอร์เป็น1-3ครับหัวเราะพีกันเลยทีเดียว
ทีมไดรุนรีเจเนอเรชั่นไปครับเล่นบนราเวนครับชูกุชิเข้ามาไถหน้าเอชแล้วก็วางเซนทรีปักไว้ครับไรส์ตรงกลางนี้อีกแล้วผมกลิ้งเข้ามาแล้วก็ปั่นอัดครับเอาเสียโอเคเมจัยเรียบร้อยไปมีจับล็อกขาด้วยซิลิงเชนครับแต่ว่าอัพมาน้อยฮะก็จับแป๊บเดียวเท่านั้นไลส์โผล่มาครับส่วนกูกูกับทีมก็ถอยฮะเอิร์ธกับทางนั้นจักขึ้นไปสดชื่นซะหน่อยสดชื่นซะหน่อยด้านข้างนี้ครับก็เคลียงตัวของสติ๊กกี้นาปามใส่นะฮะเลี้ยงสแต็กกันไปรอจังหวะบนนี้ครับโปรยดัดไปแต่ว่าราเว่นถอยออกไปได้เฮเซโจรอเต้นก็อยู่ยากครับนะฮะโดนพิษโดนสตันนะครับก็ถอยกลับไปเติมเลือดฮะแบทไรเดอร์มันโบ5ทำไมเขาใส่เหมือนเป็นโบ3ซีรีส์ครับจับล็อกขาป่ะฮะเซียริงเชนหรือว่าแจ็คมาปรับแล้วว่าเป็นโบ3ดีกว่าราเว่นครับราเว่นนะฮะไถมาครับวีเวอร์ส่วนดัสเซนครับเก็บรูนดับเบิลดาเมจไปฮะแซนคิงเริ่มได้ฟาร์มครีปครับแซมเอชเลเวล3ครับแซนคิงขึ้นเลเวล4แล้วเฮเซโจรอเทนยอสติกอินปามใส่ไปแบทไรเดอร์ด้านเลนบนนี้ฮะราเว่นโดนหรือเปล่าไม่โดนฮะออมมาครับทีมฝั่งนี้ครับทีมยังไงต่อราเว่นชูกุชิมาบัดลัดบัฟให้ทางด้านเอชครับไปเลนล่างครับเบอร์โลสไตล์ใส่แบทตอนนี้ก็นาทีที่5นะครับสกอร์เป็น1ต่อ4ครับข่าวนายนะครับจากเดนมาร์กเจอกับ TNC จากฟิลิปปินส์ฮะเปิดเฟรมการ์ดมาครับเบบี้ไนท์จูกุชิครับตัวราเว่นก็ยังนิ่งอยู่นะฮะวีเวอร์ครับผมจะเป็นทางด้านดากอนแลนด์ครับอ้าวโผล่หน้ามาฟลายบลาสใส่แล้วก็เอาเตะหน้าออกจะโดนเมจิกมิซาอยู่เวฟออฟเทเลอร์ไปแล้วเกาะรถครับผมทิมตายนะฮะข้ามาได้ครับคราวนายจัดการเอิร์ธสปิริตไปฮะมิเลนปล่อยให้จักฟาร์มเลยครับขึ้นเลเวล6เป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเอมเบอร์ครับก็ลบไปฟาร์มป่าบ้างครับอัพเฟรมการ์ดมา3นะฮะทำดาเมจนะฮะ50ดาเมจต่อวินาทีครับราเว่นโดนหรือเปล่าเอชโผล่มาโปรยดัดไปครับจังหวะไม่ดีกันนิดหน่อยวาร์ปกับทันทีฮะวาร์ปสวิชเลนไปด้านขวาครับเหมือนว่าจะแกงด้วยนะฮะเพราะทีมก็คอสโมกให้มาครับแบทไรเดอร์โดนสตันดึงไว้ก่อนกลิ้งอัดเข้าไปโปรโดสวอมแล้วตายครับนิ่มซะขนาดนี้หายไวจริงๆวาร์ปกลับไปเติมเลือดเติมมาหน้าครับแต่เวลากลับมาเนี่ยจะโดนอีกหรือเปล่าครับเพราะแซนคิงกับเอิร์ธสปิริตเดินเกมแล้ววางไฟเลมแนนไว้ครับเบบี้ไนท์ก็เพลย์เซฟนะครับผมแต่จะโดนเอิร์ธไปหรือเปล่าต้องดูกันต่อฮะนี่ได้คุยกับครีปยาวครับสำรวจนะฮะสำรวจครับรออ้อมหลังแบบสุดๆเบบี้ไนท์เบบี้ไนท์รักษาโพซิชันครับมากัน4เลยฮะตอนนี้ TNCเบดฟูรี่ปั่นครับเคลียร์ครีปไปครับกุกุรอโอมิสแลดครับกระโดดไฟเล็มนั้นถอยออกมาครับไม่ไถรอบข้างป่ามาอาจจะรู้ครับเพราะว่า
เดินผ่านตรงจุดวอดวางไว้ตรงนี้นะฮะแล้วก็ยังไงสวอปมาครับทางด้านกุกุแล้ววาร์ปกับไม่แน่นะไม่มีดิสเซอร์โบตัวของอิมมูนนะฮะเพราะว่าสวอปไปแล้วนั่นเองเอเซโจลอเทนครับภาพเดิมๆหรือเปล่าแต่ดึงไฟไฟไว้อยู่ครับอ้าวยืนสู้แล้วครับเฟมิงและโซมาไม่น่าครับน่าจะเคลียร์ทางด้านเดอะสวอมออกไปก่อนแล้วก็ไหลต่อที่เฮิร์นไลส์ครับผมโดนจับยกเทเลคินิซิสไปแต่ยังโดนตัวของไพซอนทัชอยู่แล้วก็ใบมายิงย้ำอีกหนึ่งทีครับรอย2ต่อ7ครับผมคราวนายกับ TNC ด้านมิดเลนก็เบดฟูรี่ปั่นไปฮะกุกุยังไม่ได้โชว์โอมิสแลชนะแล้วมาดูเน็ตเวิร์คกันหน่อยครับ8นาทีผ่านไปครับเงินที่1ก็ยังคงเป็นเวนฟูอยู่นะฮะแล้วตามมาด้วยวีเวอร์ครับผมแล้วก็จักครับแม้ว่าสกอร์คิวของ TNC จะนำนะฮะการเงินตอนนี้ TNC นำอยู่ประมาณ 1,000 นะครับ XP อยู่ที่600นะฮะไอเทมนะตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรมากครับฟาร์มต่อไป Facebook ครับจักแฟนคิวบูทครับแบทไรเดอร์นะฮะเอมเบอร์ครับผมเป็นริงออฟบอสเดียสครับซีลิงเชนครับจับล็อกขาไว้ที่กุกุไอเทมของเอมเบอร์ครับคงไม่พ้นเวลออฟดิสคอร์ดนะฮะเพราะว่าติ๊กมาแล้วนะครับในเลนล่างครับมากัน4 C9สติกี้นะตามครับรีเช็คในพื้นที่ไฮกราวด้านทีมส์ครับผมอ้อมมาอาจจะเข้าบวกยากนะฮะณตอนนี้เอ้าแล้วเตะหินใบไปก่อนเลยรีแอคชั่นใครจะเร็วกว่าก็ได้ไปแต่ว่าใส่หมดไปแล้วครับเอิร์ธสปิริตตายไปเคี่ยงตัวของทางด้านเดอะสวอร์มมากุกุโดนยกขึ้นลอยไปซึ่งเชนจับล็อกอยู่เบดฟูรี่ปั่นไปจะได้เปิดแซมเอชเข้ามาจังหวะนี้จะอีพิกเซนเตอร์แต่ไม่ได้ครับโดนทางด้านไฟเอ็มบลัดครับผมของโอเกอร์เมจัยตายไปเฟดโบยิงมาครับผมค่อนข้างเจ็บนะเบบี้ไนท์ก็เจ็บด้วยชิคกันไฟเล็มนั้นกระโดดไปได้ไม่ได้ครับมาได้แค่ร่างอันไร้วิญญาณเท่านั้นครับผมแล้วก็โอเกอร์เมจัยครับโดนเตะหินมาโดนใบต่อแล้วก็เสียชีวิตไปอีกศพหนึ่งฮะกุกุครับจัดการโนอาไปสกอร์เป็น3-10ครับขึ้น10 คิวเป็นที่เรียบร้อยฮะTNC ครับตายไปแค่เพียงตัวเดียวเท่านั้นครับเป็น Earth Spirit ครับ Goshen มา800 XP Chain มา 1,100 ฮะทำดาเมจไปเกือบ 2,000 ครับจักไม่ตายฮะจังหวะเมื่อสักครู่นี้ Baby Knight ครับกระโดดมานะครับด้านเวนฟูวาร์ปอีลงมาโอเคเมจัยวาร์ปลงมาด้วยเช่นกันสตันดึงตัวของ Baby Knight ไว้ Baby Knight จับล็อก2คนครับผม Ceiling Chainแล้วกระโดดไฟเล็มนั้นกระแทกไปรอยกลับได้ไหมรอยกลับไปได้ครับไม่ตายเฉยกุกุก็ถอยได้ด้วยเช่นกันครับดาเมจไม่พอครับทีมคราวนายราเว่นก็ถอยฮะแซมเอชกับทีมสเต็กกันต่อไปครับด้านนี้ครับเอชไรส์แล้วก็นัวแพ็กกันมาต่อครับเวนฟูลสปริตเนี่ยเป็นเฮมออฟเดอะโดมิเนเตอร์นะครับหมวกยึดครีปแอคทีฟทางด้านชายมาครับกุกุกับรอยเบบี้ไนท์ดีไนป้อมทิ้งครับในเลนล่างฝั่งเทิร์นวีเวอร์ก็มาเป็นเพอร์ซิวัลันแล้วนะฮะแล้วก็ชิ้นต่อไปจะเป็นดักก็แลนด์ครับผมเพิ่มระยะการยิงนะฮะด่านมิดเลนครับกุกุรอยชาร์โดเว็บไซต์ครับเบบี้ไนท์นะฮะเบบี้ไนท์ยังไม่ได้ดิสคอร์ดเลยนะฮะทาเลนของเบบี้ไนท์นะฮะเอมเบอร์คงไม่พ้นสกิลแรงขึ้น 15% ครับโดดออกไฟกระแทก3ลูกนะครับนี่มันลูกเราเท่าไหร่ฮะไฟเลมนั้น100ดาเมจฮะเอาเรื่องเอาเรื่องเดินเข้ามาครับตอนนี้สโมกกันมาตรึมนะฮะ
ยังไงเลยก๊อปปี้ไปครับเป็นเบดฟูรี่จับล็อกซิงเชนไว้สตาร์มอลติแครชไปอีพิกเซนเตอร์ซ้อนหลังมาอย่างนี้ฝุ่นกระจายครับผมโดนไปคนละครึ่งหลอดแล้วก็สวอปดึงกลับมาเป็นทางด้านแซนกิงครับเคลือบเกรฟได้สวยครับผมแมกนิไทอัดเข้าไปต่อพยายามที่จะฆ่าแซนกิงครับแซนกิงตายไปแต่รูบิกก็โดนเคว้งฮะจากทางด้านราเว่นครับราเว่นเก็บสแปร์อย่างนี้ราเว่นยังไงต่อวีเวอร์เก็บสแปร์หมดทางด้านแบทเรเดอร์พุ่งถอยไปครับผมเดฟูรี่ปั่นเข้ามาครับคู่ฆ่าเอชไปได้เบบี้ไนท์จับล็อกไปแต่ว่าราเว่นกดไทม์แลปย้อนเวลากลับไปได้เลือกเต็มแล้วก็ทำการตีป้อมมิดเลนต่อทันทีเรียบร้อยครับป้อมเป็นของเนินราเว่นครับได้โบนัสโกมา200ทาเลนแรกของวีเวอร์เป็นบวก30นะฮะชูคุชิดาเมจ13นาทีครับคาวไนน์4ต่อ12กับ TNC TNC เงินนำอยู่ 4,000 XP 3,000 กริ่งถอยมาครับทางด้านทีมส์ Radiance Bottom Tower's got problemsไล่ฟันทางด้านครีปป่าไปนะครับซิลิงเชนจับล็อกไว้ตัวนี้ครับกูกูเฟสบูทครับจักทาเลนแรกเนี่ยบวกเลือดมานะครับเพิ่มความถึกนะยืนสู้ซะหน่อยไม่สนใจตัวของ20ดาเมจเลยนะฮะ What have we here? แบทไรเดอร์มีบลิงครับผมจับโฉบกระชากมาทางด้านนี้จะเกรฟได้ทันไหมเกรฟทันไหมเกรฟทันไหมโอ้โหเกรฟได้ทันด้วยเพราะเบดฟูรี่เปิดมาทันครับรอดไปได้ครับผมจักนะฮะดาเมจไม่พอครับซีนายแต่ว่าแบทไรเดอร์ได้ต่อเนื่องครับผมโดนไปชุดใหญ่เหมือนกันครับทางด้านรูบิกก็ปี้ฮิวมาผมฮิวอัดขึ้นมาได้หน่อยสตาร์มัลติแครชไปใส่จักครับผมแยกกันคนละตัวครับจัดการดัซเซิลไปก่อนแล้วตอนนี้ลุมตีไปที่เอาแล้วหูแซนกิงมาอีพิกเซนเตอร์ผมสวนไปโอเคไม่ใจไม่รอดผมส่วนนั้นเออสปิริตครับรอดหรือเปล่าไฟเลมนั้นกระแทกไปแล้วสับต่อเนื่องครับผมซิลิเชนล็อกขาไปแล้วตายผมแซนกิงสตาร์มาดอกนี้ทางด้านตัวของรูบิกตายผมเอชเอ็งต่อตีก็ไปตีก็ไปผมดับเบิลคิวของเบบี้ไนครับราเว่นต้องถอยครับเพราะเขาอยู่กัน2บวกกันยับจังหวะนี้ครับผมทำให้คาวนายพลิกสถานการณ์มาฆ่าไป4ครับผมทางด้านตัวของทีม TNC ครับฆ่าไปแค่2ตัวครับได้ซัพพอร์ตมา2ครับรูบิกแล้วก็โอเกอร์เมจายโกเชนมา 1,700 XP เชนมา 2,700 ครับค่อยสมเป็นคู่ชิงนะฮะตื่นตาตื่นใจกันเลยทีเดียวทำดาเมจไป 2,000 ครับเอมเบอร์แบทไรเดอร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นคนกล้าดไรฟ์ครับผมแล้วก็ไม่ตายครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้เป็นทางด้านรูบิกก็ปี้ฮิวนะของทางด้านดัซเซิลมาครับฮิวอัดให้นะครับพลิกมาได้ฮะสะดุ้งกันเลยทีเดียวทีมส์ขุมพื้นให้กราวอยู่ครับเบบี้ไนท์รอตัดรุนนาทีที่16ครับผมด้านนี้ครับเดินเกมต่อเนื่องครับคาวนายขึ้นมาสโมกหลุดวางวอร์ดไปกระโดดดักหน้าครับผมเทเลคาเนซิสจะยกไวและตายฮะปักวอร์ดปุ๊บยกปั๊บเลยนะฮะรูบิกเก็บมาได้อีกหนึ่งศพครับผมด้านล่างนี้ก็เดินกลับไปพุชเลนล่างครับวีเวอร์ไอเทมชิ้นต่อไปจะเป็นลิงเคนนะฮะต้องใช้อยู่แล้วครับเพราะว่าฝั่งนั้นมีแบทไรเดอร์นะฮะต้องเอาลิงเคนครอบไว้ก่อนครับแบทไรเดอร์เวนฟูฮะเวนฟูก็ตีเร็วมากครับตีเร็วแล้วก็แรงพอสมควรครับมีเวนเจนออร่าที่เอามาเต็มด้วยฮะทำให้เพื่อนๆ เนี่ยโอ้ดาเมจ100บวกกันเกือบซะส่วนใหญ่กลิ้งมาดอกนี้ครับเอ้าหายแบทไรเดอร์คนเปิดประเด็นต่อเนื่องด้วยโอเคไม่ใจหรือเปล่าโอเคไม่ใจไม่รอดครับวาร์ปกันซะอย่างนี้นะฮะทางกลับใกล้ๆมีไม่กลับครับผมขอบคุณครับยอดมาแล้วนี่แคปป้านะครับกระทุ้งออกครับกระทุ้งออกกระแทกป้าแคปป้านะฮะแต่ถ้าเป็นเชลลิงบิทที่ก้อนใหญ่กว่านี้มันก็จะกระทุ้งพวกเลเวลนะครับนะแรกๆออกไปประมาณนี้ฮะที่ผมเคยเห็นนะ
ราเว่นครับชูกุชิมาครับทีมส์แล้วก็แซมเอชเอสเตโจหยอดสติกินาปามไปฮะด้านนี้ครับเอชยึดอัลฟาวูฟมาครับเสริมดาเมจอีก 30% ครับทำให้ดาเมจของเวนฟูตอนนี้200ครับขอบคุณ Subscribe ท่านล่าสุดด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของเรานะฮะรับไอคอนหน้าชื่อแล้วก็อีโมติคอนประจำ Channel ครับสติกเกอร์ประจำ Channel นะครับจริงๆตอนนี้ได้4อันนะครับแต่ว่าคนวาดนะครับยังไม่ว่างนะฮะเสร็จวันพฤหัสนะครับกราบขออภัยด้วยเบบี้ไนท์ครับแน่นอนนะฮะ 15% ครับสกิลแรงขึ้น 15% เงินเริ่มกลับมาจะเท่ากันแล้วครับ XP ตอนนี้ TNC ก็ยังคงนำอยู่ประมาณ 2,000 กว่าทาเลนต์แรกของ Weaver ครับ30ชูคุชิดาเมจนะฮะส่วนทางด้านตัวของจักครับผมก็เลือด150ครับเลเวลยังช้ากันอยู่นะครับเพราะว่าเน้นไฟต์กันอย่างเดียวฮะแบทไรเดอร์ครับไม่ได้เน้นเร่งสกิลครับนะฮะเร่งอัพสกิลแต่ก็มีแวะมาอัพตัวของทาเรนต์กันบ้างนะฮะก็มาเป็น4อาร์เมอร์ครับเพิ่มเกราะมาเพราะว่าตัวฝั่งนั้นเนี่ยมีรถเกาะจากเดอะสวอมนะครับก็ต้านทานได้แหละประมาณ4วิราเว่นครับถอยออกมานะครับผมไอเทมชิ้นต่อไปจะเป็นเดโซเรเตอร์ครับส่วนทางด้าน C9 ก็เข้าตีโรชานครับโอ้โหเวนฟูตีเร็วมากเลยนะครับเนี่ยโอ้โหแอทแทคสปีด 0.5 นะครับอ๋อได้บัฟบัตรรัดมาเห็นเม็ดจิ๋วๆอย่างนี้ตีเจ็บมากครับเวนฟูปกติถ้าไม่มีบัตรลัดนี่ก็ประมาณเท่าไหร่ 0.6 นะครับเมื่อสักครู่นี้ที่ชี้ดูเอาเรื่องครับดาเมจของเวนฟูฮะไอเทมเวนฟูก็มีดากอนแลนด์ครับเริ่มถึกแล้วนะครับตอนนี้ชิ้นต่อไปจะเป็นแมนต้าครับเวนฟูรอยดัสเซนครับแพ็คลงไปด้านล่างนะฮะyour chilling bit ต้องสมัคร Amazon ก่อนครับไม่น่าจะยากนะแล้วก็มันก็จะเชื่อม account นะครับซื้อหยอดทิ้งไว้นะครับแล้วก็หยอดตามศรัทธา Dire's middle tower isn't going to last long Radiant's bottom tower's got problems H ครับผม tower แตกไปครับขึ้นบ้านแล้วนะครับตอนนี้ยึดน้องหมามาด้วยตีแรงมากครับวันนี้ฮะเควี้ยงรัวๆเลยทีเดียวฝั่งนี้ครับผมตีป้อมแตกปุ๊บวาร์ปกลับทันทีฮะแต่หินมาครับไม่ถึงตัวเวนฟูนะฮะเวนฟูระยะสวอปครับนะฮะอยู่ที่950เรนแล้วก็วาร์ปกลับครับเน้นเล่นละเอียดนะฮะพุชเลนล่างกันต่อไปเก็บรูนอิลูชันไปครับโดนจับล็อกนะฮะทางนั้นจักเควียงบัตรลัดไปก่อนครับพุชเลนขวานะครับเอชเพื่อที่จะตีป้อมเทียร์2ออกให้หมดครับให้ทำการตีนั่นชายได้นะครับ
มีคนบางคนอาจจะสงสัยว่าบอนี้เมื่อไหร่จะตีได้นะครับก็ทับป้อม2นะครับแตกนะฮะทุกทางนะครับก็จะสามารถตีได้ครับแต่เวลาไปตีเนี่ยมันก็จะมองเห็นคนที่ตีนะครับนะแล้วก็วิชั่นรอบตัวของคนที่ตีเนี่ยเล็กน้อยนะฮะโอ้โหนี่มันยิงจนแบบยิงรัวเหลือเกินกลิ้งเข้ามาอ้อมหลังครับเป็นทีเด็ดของ TNC ครับผมยังไงต่อเฟมิงแลโซ่จับล็อกทิ้งตัวของกุกุขึ้นไว้ได้หรือเปล่าไม่ได้ผมราเว่นครับเก็บไป1ครับก๊อตไลท์โอมิสแลนฟันเข้าไปใส่เบบี้ไนท์เตะหินมาโดน3ตัวครับทีมทำได้สวยครับแล้วก็แซนคิงครับอีพิกเซนเตอร์เข้ามาดอกนี้โดนอีก3ครับผมทริปเปิลคิวของทางด้านราเว่นกันเลยเดียวเกิดขึ้นมาใหม่ครับเอชแล้วก็ตายย้ำอีกรอบเป็นทีมไว้อย่างแน่นอนครับอัลต้าคิวโอ้โหนี่แหละฮะอะไรแอนก็โดนไปครับแบบนี้นะฮะแบบนี้เลยนะครับ TNC การสโมกอ้อมหลังของ TNC ครับและจัดโพซิชันเป็นอย่างดีฮะทีมไว้ครับเสียเอจิสด้วยฮะคลาวด์9โกเชนมา 1,900 เอ็กซ์พีเชนมา 5,300 ฮะRadiance Middle Tower shouldn't have to take this abuseป้อมแตกครับบราเว่นนะฮะขึ้นทำการพุชต่ออ้าวจะมีดักครับผมจะมีดักไหมเบบี้ไนท์ยังต่อปาเฟรมเบรกอัดเข้าไปทีมเตะหินมานี่ไฟเออร์ไฟเผาไว้ครับผมไม่มีตัวของเฟมิงแลโซ่ครับครูดาวอยู่นิดหนึ่งแล้วก็ใช้จนได้ใช้ไหมโอ้ไม่ต้องใช้ครับเควี้ยงตัวของไฟเลมแนนอัดหน้าไปก็ตายแล้วนะฮะ10-21ครับค่าคืนมาได้แค่เพียง1ตัวนะฮะเคอรี่ครับผม2มีชื่อแฮมเมอร์ครับก็เป็นเดโซเรเตอร์แล้วฮะสำหรับทางด้านวีเวอร์ครับยิงทีตัวขาดครึ่งเลยฮะเรียกได้ว่ายิงแรงมากครับณตอนนี้วีเวอร์ทาเลนต์นะครับเลเวล15เป็นทางด้าน25ดาเมจครับไม่ได้เน้นเป็น7 all stat นะฮะแซมเอชครับผม200มาน่าครับจักก็20 attack speedเบบี้ไนท์ถอยครับทาเลนที่2ของเบบี้ไนท์เนี่ยเป็น6 all stat ครับแซมเอชได้อินวิชมาครับทำไมเอมเบอร์ออกเรเดียนสายเวทครับผมเพราะว่าสกิลทาเลนเนี่ยไอทาเลนแรกเนี่ยสกิลแรงขึ้น 15% นะฮะมันก็ครอบคลุมเรื่องไอเทมเรื่องอะไรด้วยนะครับแล้วก็มีดิสคอตนะครับดิสคอตอีก 25%คร่าวๆตอนนี้ก็เท่าไหร่เอ่ย30 40แล้วนะนะฮะมีเรเดียนอีกเวทแรงนะฮะสายเบิร์นเตะมาครับผมใส่เวนฟูโดนใบ้อีกแล้วไรส์รออยู่ยังไงต่อสตันอัดสวนไปทีมอูโดนยิงอย่างเจ็บครับผมด้านโอเกอร์ไม่ใจโดนไปก่อนแล้วแซนคิงสตันไปใส่ท่านเอชครับผมแล้วก็สับยับครับทางด้านเวนฟูยังรอดอยู่แต่ว่าแบทไรเดอร์ทำเจมตกลงไปอีพิกเซนเตอร์มาพื้นล้วนๆครับผมเอชยังยืนสู้อยู่ทางด้านกูกูสับครับครีแตกรัวๆครับวีเวอร์ยิงย้ำไปฮะดับเบิลคิวทริปเปิลคิวเลยฮะทางด้านคลาวไนก็เหลือรอดแค่เพียงเบบี้ไนท์นะฮะตายไป3ครับ TNC คลาวไนท์ตายไป4เรียกได้ว่าเข้าถึงตัวนี่จักภาษีดีกว่าอยู่แล้วนะครับสับครินะฮะวีเวอร์กับอะไรเนี่ยฟรีหมดเลยฮะไม่มีตัวตีวีเวอร์นะครับนะทีมไฟเนี่ยก็เห็นอยู่แล้วครับว่าสู้ลำบากครับคราวนายนะตอนนี้15 AGI ครับวีเวอร์ทาเลนที่3นะครับเอิร์ธสปิริตครับ4 armor ครับผมทางด้านดัสเซนเน้นเลเวลสกิลก่อนนะครับไม่ได้อัพทาเลนแพ็กกันมาตอนนี้ครับยังไงต่อดีทีมคราวนาย TNC ก็อาจจะดึงฟาร์มครับ
แล้วก็เน้นตีป้อมกันซะก่อนครับเริ่มทำการปิดบ้านนะฮะเงินของวีเวอร์ตอนนี้ 16,000 ครับผมนำโด่งเลยนะฮะด้านจักก็เป็นดิฟฟูซอลเบทครับดับเพิร์กนะฮะข้างนี้นัวจะโดนหรือเปล่าว้านะฮะยังเล็ดรอดไปได้อยู่นะครับอาจจะถึกอยู่นิดนึงครับใส่กันเวทมาฮะโอเกอร์เมจัยการเงินตอนนี้เวียงลงมาที่ TNC ครับประมาณ 5,000 ครับผม XP นะฮะประมาณ 9,000 ครับไอเทมนะตอนนี้ Ember ก็มี Radiant แล้วนะฮะ Radiant Boot Warp แล้วก็ Discord ครับ Venfu ครับ Manta นะฮะ Dragon Land ครับ Hem of the Dominator แล้วก็ Ogre Club นะ Ogre ไม่ใจครับ Hood นะฮะ Arcane Boot Rubik Arcane Boot ครับ Bad Rider Force Staff Ring นะฮะแล้วก็ Gem of True Sightด้านตัวของ TNC ครับจักนะฮะแมนต้าดิฟิซอลสเบดครับดาบเพิร์กนั่นเองแล้วก็ Hem of the Dominator ดัสเซ่นนะครับโคลกแล้วก็ตามด้วย Earn of Shadow Earth Spirit ครับซาร์ฟอวิสซาร์ดครับคาดว่าน่าจะเป็นไซโคนนะครับยูนเซปสเตอร์นั่นเองฝั่งทางด้านวีเวอร์ครับลิงเคนแมนต้านะฮะเดโซเรเตอร์ดากอนแลนด์แซนคิงฟอร์สตาร์บริงครับแล้วก็จะออกมาเป็นอาร์กานิมต่อนะครับคาถาฟ้านั่นเองวางเซนที่ลงไปครับแหมไม่รอเจมทางฝั่งแบทไรเดอร์ซะเลยไลส์ทางด้านเดอะไดสแกนมาครับในตรงโรชานนะครับ Light. ก็จะเช็คดูว่ามีบวกหน้าโรชานหรือเปล่าโรชานจะเกิดในอีก20วินาทีครับกลิ้งมาต่อเนื่องนะฮะด้านนี้ปักวอร์ดลงไปครับตัวของทีม TNC Take Vision นะฮะพุชเลนซ้ายครับก็รู้อยู่แล้วว่าทีมไฟเนี่ยตัวของทีมคลาวไนน์สู้ไม่ไหวฮะก็ต้องย้ำไปก่อนครับตีป้อมเสร็จปุ๊บอาจจะไฟชนะและแถมโรชานต่อด้วยนะฮะมาดูว่าทีมคลาวไนน์เนี่ยจะมีการสโมกแก๊งหรือว่าจะปล่อยนะฮะเอมเบอร์ครับไต่ขอบด้านข้างนะฮะจะใจกล้าหน้าทนพร้อมที่จะโผล่ไปบวกหรือเปล่าเวนฟูได้แบ็คฮิงบาร์ครับยืนบวกนะฮะได้ขอสโมกกันมาครับคลาวนายน่าจะเข้าตีโรชานครับมีปิงๆบอกนะครับ TNC ยังไงดีทำเป็นเหมือนจะตีโรชานหรือเปล่านะครับเอมเบอร์เข้ามาฮะเมื่อกี้ตีชายไปครึ่งหลอดนะครับแล้วก็ตัวของวอร์ดอยู่ณจุดนี้นะครับแบบมีปักหลอกตรงนี้นะฮะปักหลอกตรงนี้แล้วปักย้ำอีกตรงนี้ทีหนึ่งนะครับจุดที่จะเข้ามาตรงซีเครตช็อปสับสับสับนะเอาครีปป่าวางค้ำโรชาด้วยครับเอาไว้ส่องดูนั่นเองฮะกระโดดสับเข้าไปที่วีเวอร์นะครับกันอยู่นะฮะ Baby Knight Rise ด้านทางของ Edge ครับก็นี่ฮะ8 All Stat 25 Attack Speed ครับ Wind Full นะฮะ Level 18คงไม่พ้น50 Damage นะฮะแล้วก็ตัวของ Vengeance Aura นะครับเพิ่มอีก 20% ครับสายยิงเข้าตรงการตีโรชานครับ TNC เป็นโอกาสสำคัญของ C9 ครับว่าจะยังไงแต่แซนคิงรักษาโพซิชันได้ดีมากครับแล้วก็เอิร์ธสปิริตแบทไรเดอร์โฉบกระชากมาจังหวะนี้เอาจับล็อกแซนคิงไปต่อเนื่องตีใส่ตัวของจักจักตายไปแซนคิงก็ตายครับเอาสวยงามครับผมแต่ว่ามีซื้อเกิดมาครับแบ็คคิงบาร์ลั่นไปผมไล่ทุบตัวของแดนเอิร์ธสปิริตตายต่อเนื่องครับโนอาโดนยิงอย่างเจ็บครับผมจากราเวนโอมิสแลนฟันมาซื้อเกิดมาครับจักครับฆ่าไป2ด้วยเช่นกันสับต่อที่เวนฟูเวนฟูตายครับทริปเปิลคิวเลยทีเดียวนี่แหละฮะมันไม่จบง่ายๆอย่างนั้นโอ้โหเลือดจะหมดเอากับผมจักซื้อเกินมาสับยับเลยครับโอมิสแลดแล้วก็ได้ทางด้านโรชานไปฝั่งแบทไรเดอร์จะเล่นเสียงครับผมโอ้เดินก่อนจากเดอะสวอมก่อนโฉบเข้าไปจะเก็บเอจีผมโดนเพิร์กมาโดนเพิร์กมามดยิง
หมดยิงหมดยิงค่อนข้างเจ็บแล้วก็เดอะสวอมตีเดอะสวอมตีเลือดเหลืออยู่20เท่านั้นทางด้านราเวชชูคุชิถ่ายก็มาต่อแต่เฮสเตโจลาเซนบิงถอยออกมาได้ครับเกือบแล้วฮะโอ้โหเดือดเลือดพล่านจริงๆยื้อจนจักนะครับบายแบ็กมาช่วยเสริมอีกทีหนึ่งฮะทาเลนที่3ของจักครับผม8ออลสตัดฮะด้านตัวของวีเวอร์ฆ่าไป15ตัวยังไม่ตายสักตัวเลยนะฮะไอเทมชิ้นต่อไปไม่รู้จะเป็นอะไรฮะชูชิมาแล้วก็วาร์ปกับคาเบบี้ไนท์วีเวอร์ขอยิงซะหน่อยตอดเลือดกันไปโดดไปหลายที่เหลือเกินไอเทมชิ้นต่อไปครับจะเป็นEye of Skadi ครับตัวของ Ember นะฮะดัซเซนเวล15ครับทาเลนต์แรกเป็น125นะครับ HP เพิ่มเลือดมาซะหน่อยฟอร์สตาร์ทอยมาครับแบทไรเดอร์ไอออฟสการ์ดี้ครับเอมเบอร์คนที่ซื้อเกิดได้นะตอนนี้มีเวนฟูลแล้วก็แบทไรเดอร์นะครับเวนฟูลจะเป็นบัตเตอร์ฟลายต่อครับเพิ่มเกราะมาฮะพร้อมที่จะบวกครับ TNC Baby Knight ฮะพุชเลนบนครับไอเทมของเขาครับจะเป็นคริใหญ่ฮะ Daedalus โดดฟันโดดฟันรัวๆครับดีไม่ออกออสเตรลินคอครับสกิลหนึ่งเนี่ยจะคูลดาวน์น้อยมากนะครับเพราะว่ามีทาเลนต์ลดคูลดาวน์ 15% อยู่แล้วนะฮะจะมีดาบทองไหมครับจะยื้อถึงดาบทองหรือเปล่าต้องดูกันต่อฮะวีเวอร์ก็จะเร่งออกเป็นบัตเตอร์ฟลายนะครับเป็นฟูลฟาร์มอยู่ในจุดนี้ครับผมเขาก็มีวอร์ดมองเห็นอยู่นะฮะแบทไรเดอร์ครับสติกี้นำปามเช็คครับผมแล้วก็เคลียร์วอร์ดทิ้งไปแต่ว่าระหว่างเคลียร์วอร์ดนั้นสิเคลียร์วอร์ดนั้นสิเอมเบอร์ตายครับไม่มีซื้อเกิดซะด้วยเอาละฮะอันสต็อปเอลโบนะฮะสแต็กซะด้วยเอมเบอร์ปั้นมาอยู่ดีๆครับอยู่ TNC เนี่ยเห็นว่าหมดแต่เคลียร์วอร์ดใช่ไหมจัดให้เลยทีเดียว60วิครับตัวกันบ้านซะด้วยสิครับเอมเบอร์กระโดดสับรัวๆแซมครับสตันพื้นไปครับถอยออกมาได้ฮะก๊อปปี้สกิลไปครับเดี๋ยวสวอมโปรยสวนไปฮะสวอปมาครับใส่ทั้งด้านตัวของวีเวอร์เคลียงยับครับดูฮะโอมิสแลสสับไปคนเดียวโดดๆครับเป็นฟูแยกล่างหลบไปเอาแล้ววิ่งไปทางนั้นครับอีพิกเซนเตอร์ระเบิดมาครับผมยังไงต่อดีถอยออกมาครับแซมด้านนี้เวนฟูโดนพัดพายุขึ้นไปแล้วตายครับซื้อเกิดได้นะฮะซื้อเกิดได้ครับผมแต่จะซื้อมาแล้วทำยังไงต่อครับแบ็คคิงบาร์ก็ไม่มีแล้วฮะแบ็คคิงบาร์ก็ไม่มีแล้วครับเอมเบอร์ตัวเดียวตัวกันบ้านด้วยนะฮะขอบคุณคุณอาร์มนะจ๊ะด้วยนะครับกลิ้งมาจังหวะนี้ครับผมใส่ต่อเนื่องครับโอ้ยทั้งไรทั้งหน่อยครับตายไปครับรูบิกแล้วก็โอเกอร์เมจายครับเสียบาร์แรกมีลีฮะโอ้น่าจะเละครับเอมเบอร์ตัวเดียวตายปุ๊บ TNC เห็นช่องทางเนี่ยเข้าเลยฮะจับพัดพายุไว้ครับผมแล้วก็สตันอัดเข้าไปต่อ Poison Touch หนืดไว้เปิดตัวของโกสต์ครับแต่ว่าโดนลบนะด้วยตัวของเพิร์กแล้วก็ตายครับราเว่นนี่ยิงรัวๆเลยครับฟีเวอร์กดเคลื่อนให้ทีมครับผมทีมรอดไปได้
โผล่มาตบจูดนิดนึงครับผมฝั่งเฮเซอร์โจรอเทนโผล่มาครับซื้อเกิดมาต่อด้านจักไม่เอาอะไรนะผมตีป้อมอย่างเดียวตีบาร์แรกอย่างเดียวฮะตีบาร์แรกอย่างเดียวเรียบร้อยครับบาร์แรกด้านล่างไปแล้วรอครับนี่ฮะมีการเซตสตาร์ครับกดเพิร์กลบตัวของโกสต์ไปอีกครับพอยซอนทัชมาไม่ให้กลับบ้านครับพอยซอนทัชมาไม่ให้กลับบ้านแล้วก็บิยอนก็ไล่ขึ้นรัวสวอปดึงกลับมาตายจะได้ครับเอิร์ธสปิริตเอมเบอร์ครับลืมตามาดูโลกไม่ได้เท่าไรครับตายอีกรอบหนึ่งแล้วนะฮะโอ้ขอบคุณครับเควียงลงมาฮะโอ้โหถังกระจายเลยทีเดียวนะฮะกุกกุครับผมเรียกได้ว่าตอนนี้สกอร์ของ TNC ครับมารัวๆครับผมแล้วจบเกมกันไปก็โอมิสแลชนะฮะเละครับผมในเกมแรกครับ4นายฮะหรือว่าทางด้านตัวของ Imperial เก่าครับวีเวอร์ยิงฟรีมากครับเกมนี้นะครับนี่ฮะเอียงคอเลยนะครับก็ฆ่าไป22ตัวนะครับเอมเบอร์ครับช่วงสุดท้ายครับไปพลาดทีเดียวเท่านั้นรู้เรื่องเลยทีเดียวนะฮะมาดูสกอร์บอร์ดหน่อยฮะก็วีเวอร์ครับ22ตัวครับคิวไปไม่ตายสักตัวฮะแอซิดไป14ครับจักนะครับผมฆ่าไป13แอซิดไป16นะฝั่งนี้ค่าน้อยมากครับมีเอมเบอร์ช่วงท้ายๆเนี่ยพอค่าได้บ้างนะครับเวนฟูลแครี่ตำนานนี้ก็ยังไม่ได้ผลครับพาเล่นสุดท้ายของวีเวอร์ครับก็เพิ่มสปีดนะฮะมูฟสปีด200ครับของเวลานะฮะที่ใช้วินวอล์กนะครับผมชูกุชินั่นเองนะครับจะวิ่งเร็วมากครับผมก็เป็น30นะครับดาเมจของชูกุชินะครับ25ดาเมจครับแล้วก็15 AGIทางด้านตัวของแซนคิงครับ200มาน่าครับผม15มูฟสปีดเออสปิริต4อาร์เมอร์ครับผมแล้วก็90โกเพอร์เมนดัสเซิลเลือด125ครับแล้วก็ระยะการไล่100นะครับจักนะครับบวกเลือดมา150ครับเพราะต้องยืนทนสู้กับทางฝั่งเอมเบอร์แล้วก็เวนฟูฮะก็เลยอัพเลือดมานะครับแล้วก็20แอทแทคสปีดตามด้วย8ออลสแตทครับทางด้านโอเกอร์ไม่จ่ายครับ60โกเพอร์เมนนะครับเร่งเงินเหมือนกันครับรูบิกแล้วก็แบทไรเดอร์ครับเกราะ4ครับผมแล้วก็เลือดบวกมาอีก175เอมเบอร์ครับเวทแรงขึ้นนะสกิลแรงขึ้น 15% 6ออลสแตทแล้วก็ลดคูลดาวน์ 15% เวนฟูลครับ25แอทแทคสปีดครับ8ออลสแตทแล้วก็50ดาเมจครับแต่ก็ยังไม่สามารถเคลียร์วีเวอร์กับทางด้านจักรกนอตได้อย่างรวดเร็วครับจบเกมกันไปครับ TNC ชนะไปก่อนในเกมแรกครับผมในรอบชิงชนะเลิศแต่ว่ายังแข่งขันอีกยาวครับเพราะว่าแข่งขันแบบ Best of 5ครับผมหรือว่า3ใน5เกมนั่นเองนะครับใครชนะ3เกมเป็นแชมป์ WESG ทันทีครับพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมารับชมกันต่อครับผม